กำลังคาดเดากันว่าดอกเบี้ยของเมืองไทยนั้นโดยเฉพาะแบงชาตินั้นจะตัดสินใจลงดอกเบี้ยในการประชุมที่10เมษายนนี้หรือไม่นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็มีการพูดคุยกันว่าน่าจะมีทางออกหลายๆทางโดยเฉพาะอย่างน้อย2แนวทางนะครับนายอมรเทพจาวรลาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การใหญ่และผู้บริหารสำนักวิจัยธนาคาร CMB ไทยนะครับ ฟันธงเลยนะฮะว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินซึ่งจะมีการประชุมในวันที่10เมษายนนี้เนี่ยครับจะได้เห็นการลดดอกเบีย้ยนโยบายลง0.25ครั้งแรกของปีนี้ครับซึ่งไม่ใช่ลดเพราะว่าแรงกดดันจากการเมืองนะครับแต่เป็นเพราะว่าคณะกรรมการชุดนี้ต้องการผ่อนคลายมาตรการจากการเงินจาก3ปัจจัยด้วยกันครับคือ1นึเหตุผลที่เศรษฐกิจไทยนั้นยังฟื้นตัวได้ค่อนข้างจะช้าไตรามาสแรกและอาจจะโยงถึงไตรามาสสซึ่งดูแล้วก็จะอ่อนแอต่อเนื่องทําให้โดยเฉพาะยิ่งไตรามาสแรกนั้นอาจจะโตไม่ถึง1%เมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันในปีที่แล้วและรัฐบาลก็ยังขาดงบประมาณในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับส่วนการบริโภคเอกชนก็อ่อนแอการผลิตก็ย่ำแย่การลงทุนและส่งออกก็ฟื้นตัวช้าครับเพราะฉะนั้นมีตัวขับเคลื่อนเดียวก็คือภาคการท่องเที่ยวส่วนปัจจัยที่2เนี่ยเนื่องจากว่าศักยภาพการเตริบโตของเศรษฐกิจไทยนั้นมีแนวโน้มจะโตต่ำลงไปเรื่อยๆครับทั้งปัญหาเชิงโครงสร้างด้านการขาดการลงทุนขาดแรงงานสังคมสูงวัยซึ่งอัตราดอกเบี้ยนโยบายน่าจะปรับสมดุลใหม่ให้เข้ากับบริบทของเศรษฐกิจไทยที่ขยายตัวต่ําลงะคััแลปจจยพิเศษก็ื ค่าเงินบาทอาจมีมูลค่ามากเกินไปนะครับเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐซึ่งจะเห็นได้จากการส่งออกที่ไม่นับรวมทองคําเดือนล่าสุดนั้นแทบจะหมายถึงการส่งออกไทยนั้นไม่โตเลยนะครับและการส่งออกนั้นเสี่ยงการขยายตัวต่ําด้วยการลงทุนก็ขาดแรงจูงใจครับทำให้สินค้าไทยนั้นขาดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก จากภาวะเศรษฐกิจไทยที่ซึมตัวอย่างนี้ก็น่าจะเป็นเหตุผลสนับสนุนนะฮะให้มีการลดดอกเบีย้ยได้นะครับและหลังจากการประชุมครั้งนี้ก็คาดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินแบงค์ชาติก็มีโอกาสจะลงดอกเบีย้ยอีกสักหนึ่งครั้งในช่วงปล,ปลายปีนี้ครับซึ่งจะทําให้สิ้นปี2567นี้อตาดอกเบีย้ยนโยบายหรือดอกเบีย้ยแบงค์ชาติน่าจะลงมาอยู่ที่2%จากระดับสูงสุดในปัจจุบันนะฮะที่2.5%ในรอบ10ปีครับทั้งนี้ถ้าในวันที่10เมษายนนั้นคณะกรรมการนโยบายการเงินแบงค์ชาต ลดดอกเบีย้ยจริงก็จะเป็นการล,ลดดอกเบีย้ยก่อนที่ธนาคารกลางสหรัฐจะตัดสินใจลงดอกเบีย้ยนะครับก็ยังประเมินไม่ได้ว่าจะมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นต่อนะักลงทุนต่างชาติอย่างไรบ้างนะครับเพราะอาจทําให้นักลงทุนต่างชาตินั้นขายสินทรัพย์ที่เป็นเงินบาทก่อนจะมีการลดดอกเบีย้ยจริงและคาดการณ์ว่าเงินบาทนั้นจะอ่อนค่าถึง37บบาทต่อดอลลาร์สหรัฐภายในสิ้นปีนี้ครับ สอดคล้องกับนัววิเคราะห์ของธนาคารกรุงไทยแล้วก็ eic ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับก็มองไปในทิศทางเดียวกันว่ากนง,งของแบงค์ชาติเนี่ยจะลดดอกเบีย้ยเพื่อสร้างบรรยากาศการลงทุนแต่ว่าเกรินาคินพัทระกับมองว่าแม้มีเหตุให้ต้องลดดอกเบีย้ยแต่คาดว่าครั้งนี้กนง,งก็ยังไม่รีบเพื่อรอความชัดเจนของโครงการดิจิตอลวอลเล็ก่อนน,นั่นเองครับ ขณะที่ราคาทองคำผันผวนในกรอบแคบๆแต่ก็ยังไต่ระดับสูงสุดเป็นปติการตามราคาทองคำในตลาดโลกที่ขานรับข่าวที่ว่าธนาคารกลางหลายแห่งนั้นเข้าซื้อทองคำโดยความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั้งจากสงครามในยูเครนก็ดีหรือปัญหาในฉนนกาซาของตะวันออกกลางจะยังคงเป็นปัจจัยหนุนราคาทองคำต่อไปครับนักวิเคราะห์ในตลาดวอลสตรีทนะครับก็มองว่าราคาทองคำนั้นมีแนวโน้มจะปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยก็ไปจนถึงช่วงครึ่งหลังของปีนี้ครับ ก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์จากธนาคารซิีิกรุปก็มองว่าทองคําจะได้รับแรงซื้อในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยในช่วงเวลาที่ประเทศในกลุ่มพัฒนาแล้วมีความเสี่ยงที่เผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย ส่วนการประชุมของคอรมรในวันนี้นะครับได้ไฟเขียวมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์หลักๆก,ก็คือการลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนองเหลือ0.01%ที่สำคัญก็มีการขยับระดับราคาจากบ้านไม่เกิน3ล้านบาทเป็นไม่เกิน7ล้านบาทจนถึงสิ้นปีนี้ซึ่งผู้ประกอบการภาคอสังหาริมทรัพย์ก็มองอย่างนี้ครับว่าจะเป็นประโยชน์มากโดยเฉพาะบ้านราคาไม่เกิน7ล้านบาทซึ่งมีสัดส่วนมากกว่า85%ของการซื้อขายที่อยู่อาศัยในประเทศ ในขณะที่กลุ่มบ้านราคาไม่เกิน3ล้านบาทจะติดเรื่องกำลังซื้อที่เปราะบางกู้ไม่ผ่านสูงและยังส่งผลต่อธุรกิจเชื่อมโยงอีกจำนวนมากทั้งวัสดุก่อสร้างแรงงานและสินค้าตกแต่งบ้านเป็นต้นครับ